กราบสวัสดีทุกคนครับตอนภูมิเกียรติทุกท่านต้องขออภัยนะครับงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพ่อนะครับซึ่งท่านอยู่ในหัวใจของเราทุกคนที่เป็นคนที่รักศิลปะวัฒนธรรมไทยงานวันนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพ่อซึ่งท่านตั้งใจไว้ว่าจะต้องทำโขน2ชุดนี้คือเมื่อรอบเช้าชุดพาลีสอนน้องแล้วก็ชุดในตอนบ่ายนี้ชุดเท้ามหาชมพูผู้ทรนงให้กับประชาชนผู้ที่รักและสนใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยเพราะท่านถือว่าการแสดงโขนนั้นสะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างเห็นสัจธรรมคุณธรรมในการดำรงชีวิตความรักความสามัคคีซึ่งในปัจจุบันนี้หาได้ยากท่านอยากจะนำเอาสิ่งซึ่งอยู่ในรามเกียรตินั้นมาสู่ประชาชนให้ประชาชนได้เห็นนะครับซึ่งทางมูลนิธิเกตอมรินทร์วันนี้ก็ได้จัดร่วมเพื่อจัดระลึกถึงพ่อในรอบเช้าก็ได้แสดงไปแล้วหนึ่งรอบในชุดพาลีสอนน้องส่วนในรอบบ่ายนี้จะเป็นชุดเท้ามหาชมพูผู้ทรนงซึ่งเนื้อเรื่องนั้นจะดำเนินต่อเนื่องกันคือทั้งพาลีและเท้ามหาชมพูนั้นเป็นพันธมิตรต่อกันระหว่างเมืองขีดขินกับเมืองชมพูนะครับมีพันธมิตรต่อกันมีความรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นสมานฉันท์กันซึ่งทั้งสองคนนั้นทั้งพญาพาลีและท้าวมหาชมพูเป็นพญาวานรขั้นจอมจุลจักรนะครับจอมจุลจักรในที่นี้คือเหนือกว่าคำว่าจักรพรรดิขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นพญาวานรซึ่งมีฤทธิ์เดชมากพญาท้าวมหาชมพูนั้นเป็นพญาวานรซึ่งหยิ่งทรนงและถือดีไม่กลัวใครเว้นไว้แต่พระอิศวรและพระนารายณ์แล้วไม่เคยไหว้ใครเคารพจักการะเกรงกลัวฤทธิเดชในองค์พระนารายณ์เป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวแสดงซึ่งแต่เดิมนั้นที่ตรงนี้เป็นที่ซึ่งพ่อเคยมายืนให้ความรู้ให้ความบันเทิงให้ความสนุกสนานแก่ท่านวันนี้ผมถือโอกาสสืบสานถึงแม้จะทำได้ไม่ถึงเศษธุลีของพ่อแต่ผมก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดเพื่อมอบสิ่งที่พ่ออยากจะฝากไว้ให้กับประชาชนสานต่อในเจตนารมณ์ของพ่อครับขอเชิญผู้แสดงชุดแรกครับครับครับตัวแรกเลยที่ท่านเห็นนะครับนี่คือประกรณ์เอ้ยไม่ใช่นะครับพระรามนะครับพระรามในรามเกียรตินะครับวันนี้ศิษย์เอกของพ่ออีกคนหนึ่งซึ่งต้องรับหน้าที่สืบสานแทนพ่ออีกขั้นหนึ่งนะครับได้มาร่วมเป็นผู้กำกับในรายการนี้ด้วยแสดงด้วยเหนื่อยทุกอย่างแทนพ่อเพื่อให้ความสุขแก่ประชาชนสิ่งที่พ่อตั้งใจไว้วันนี้อาจารย์ประกรณ์จะมาเล่นเป็นพระรามนะครับแล้วคือพระรามในตอนนี้ได้ผลรับปากกับสุครีพไว้แล้วตั้งแต่เมื่อตอนเช้าว่าสุครีพถ้าฆ่าพาลีลงไปได้แล้วสุครีพจะนำผลถวายก็รอเป็นเวลานานพญาสุครีพก็นำผลเฉพาะเมืองขีดขินมาถวายพระรามก็สงสัยว่าทำไมเมืองชมพูอีกเมืองนึงทำไมยังไม่มานี่ครับคือเท้ามหาชมพูลักษณะร่างกายจะเป็นอย่างนี้นะครับทรงมงกุฎชัยนะครับกายสีม่วงนะครับนี่คือพญาเท้ามหาชมพูเป็นจอมจุลจักรครองเมืองชมพูมีฤทธิ์มีเดชมากมายเหลือเกินไม่ยอมก้มหัวให้ใครสุครีพเกรงกลัวในพญาเท้ามหาชมพูเป็นอันมากเพราะรู้ว่าเป็นพันธมิตรกับพาลีรู้ว่าถ้ารู้ว่าพาลีตายคงโกรธเพราะตายครั้งนี้ตายเพราะสุครีพกับพระรามเป็นผู้สังหารพาลีต้นต่อนั้นเท้ามหาชมพูคงไม่รู้แน่ว่าพาลีให้สัตว์อะไรไว้ถึงได้เสียชีวิตจึงได้มาบอกกับพระรามว่าเกรงกลัวในฤทธิเดชท้าวมหาชมพูไม่กล้าไปอานำพลเมืองชมพูมาพระรามจึงให้หนุมาน
และสุครีบนำราชสารไปถวายยังเมืองชมพูขอเชิญอาจารย์ครับนี่เป็นฉากแรกนะครับมาโชว์ตัวแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวค่อยแสดงให้ท่านได้เห็นว่าเราทุกคนที่เป็นศิษย์ของพ่อในชุด2ครับศิษย์ของพ่อในวันนี้คนที่เคยร่วมงานจะมาร่วมกันบนเวทีนี้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายครับอันนี้พระยาวานอนทั้ง3เลยนะครับสุครีบเมื่อกี้ไปแล้วนี่กับวันนี้เรามีตัวแสดงซ้ำหลายตัวหนุมานไปแล้วนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งเมื่อสุครีบหนุมานนำสารพระรามไปยังเท้ามหาชมพูท้ามหาชมพูไม่เชื่อครับไม่เชื่อว่าพระนารายณ์คือพระรามพระรามคือพระนารายณ์อวตารท่านเคารพนับถือมากหาว่าลิงทั้งสองเนี่ยมึงจะยิ่งใหญ่กันเองเอาชื่อพระนารายณ์มาอ้างพระองค์นั้นไม่อยู่เกษียรสมุทรดีอยู่แล้วท่านจะอวตารมาเป็นมนุษย์ให้ลำบากทำไมนะครับแต่หนสุดท้ายเมื่อท้ามหาชมพูไม่เชื่อฟังขับไล่ลิงทั้งสองนี่ออกจากเมืองชมพูหนุมานเป็นลิงที่ทำงานเกินเจ้าสั่งนายสั่งเพียงแต่ว่าให้เอาสารมาถวายเท่านั้นเองหนุมานไม่ได้ต้องทำให้ครบต้องเอาเท้ามหาชมพูไปเฝ้าพระรามไม่ได้จึงหักยอดปราสาทสะกดในเมืองชมพูให้หลับหมดแล้วนำเท้ามหาชมพูแบกทั้งแท่นบรรทมไปเฝ้าพระรามเห็นไหมครับนี่คือหนุมานครับแบกเท้าหมอชมพูทั้งแท่นบรรทมไปเฝ้าพระรามในเมืองชมพูมีลิงอยู่อีกหนึ่งตัวเป็นลิงสีดำชื่อนิลพัทหนุมานเขาลูกพระพายนี่เขาลูกพระการเขามีฤทธิ์เดชมากแต่เขามาฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมของเท้ามหาชมพูเขาเป็นอุปราชในเมืองชมพูเขามีฤทธิ์เดชมากหนุมานทำอย่างนี้หักยอดประสาทสะกดเอาพ่อบุญธรรมเข้าไปมันหักหน้ากันมันหยามกันครับเขาทนไม่ได้เขาติดตามมาเลยเขาเหาะติดตามมาแล้วก็รู้จนได้ว่านี่คือพระรามพระลายฝากตัวอยู่ในเมืองชมอยู่กับเป็นข้าของพระรามพระรามจึงมีทั้งพลขีดขินและชมพูแต่เขามีจิตใจซึ่งผูกเจ็บกับหนุมานไว้เชิญครับแล้วเหตุใดในกองทัพพระรามจึงมีแต่ลิงสีขาวลิงสีดำหายไปไหนเดี๋ยวท่านดูเรื่องนี้ในวันนี้แล้วท่านจะเข้าใจครับว่านี่คือความแตกแยกความร้าวฉานในกองทัพนะครับแต่เหตุใดความแตกฉานนั้นกลับมาเป็นมิตรเป็นสัมพันธ์อันดีได้เพราะมีสุครีบซึ่งเป็นลิงผู้ใหญ่อีกชุดนะครับนี่ขนานแท้เลยนะครับยักษ์ขนานแท้ใหญ่มากเลยนะครับวันนี้ท่านคงจะสงสัยว่าทศกัณฐ์ตามพงสีและลักษณะหัวโขนจะต้องบอกว่าทศกัณฐ์กายสีเขียวเพราะฉะนั้นหน้าก็ต้องสีเขียวด้วยแต่ทำไมวันนี้ถึงใส่สีทองแล้วก็มีเครื่องทรงอะไรที่แปลกเพิ่มขึ้นมาจะมีผ้าห้อยไหล่หรือที่เราเรียกกันว่าผ้าเจ้าชู้เน็บพัดมีพวงมาลัยคล้องข้อมือแต่งตัวโออาแล้วหน้าก็เป็นสีทองวันนี้ครับเขามีฤทธามีกายสิทธิ์มีอำนาจมากมายเหลือเกินแต่เขาจะลงไปหานางสีดาเพื่อให้นางสีดารักโดยธรรมชาติไม่หักหานไม่ใช้ความเป็นเจ้าชู้ยักษ์เขาจึงแต่งกายให้โออาสวยงามหน้าทองผุดพองทองดังทองทาใส่ผ้าเจ้าชู้ใส่พวงมาลัยพรมน้ำอบน้ำปรุงถือพัดให้มีความสง่างามเพื่อจะลงไปทำให้มีเสน่ห์ให้นางสีดารักเองนั่นเองนะครับเพราะนั้นในตอนนี้จึงอนุโลมให้ผู้ที่เล่นเป็นตัวทศกัณฐ์นั้นใส่ศีรษะซึ่งเป็นหน้าทองเราเรียกว่าทศหน้าทองในชุดทศกัณฐ์ลงสวนนะครับนี่นางสุพรรณมัจฉานะครับขออนุญาตหันหลังนิดนึงครับมีหางเป็นปลานะครับแต่เครื่องทรงนี้ก็เป็นนางฟ้าเป็นลูกของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เป็นนักนิยมไพรท่องเที่ยวไปเรื่อยมีใจเผื่อแผ่มากท่องเที่ยวตะเวนไปเรื่อยเห็นปลาปลามันเป็นยังไงวะก็เ
็แปลงตัวเองเป็นปลาลงไปสมสู่กับนางพลาเกิดลูกมาคนคือนางสุพรรณมัจฉามีหน้าที่อยู่ด่านน้ำอยู่ตำหนักแพนะครับในวันที่ลิงขาวกับลิงดำเมื่อกี้ทะเลาะกันในเรื่องการจองถนนหนุมานโดนฆ่าโทษให้จองคนเดียวในเมื่อมึงทำให้ลิงดำพ้นไปจากมือพระพลาได้แล้วเพราะฉะนั้นมึงตัวเดียวจะต้องทำให้เสร็จภายใน7วันถ้ามึงทำให้เสร็จตายเหมือนกันพระรามฆ่าโทษหนุมานไว้หนุมานก็มาถมถนนทศกัณฐ์รู้ข่าวก็ให้นางสุพรรณมัจฉาซึ่งเป็นลูกของตนนั้นพาบริวารมาคาบก้อนหินที่ลิงทั้งหลายมันทิ้งเนี่ยไปไว้ยังมหาสมุทรใหญ่เพื่อไม่ให้ถนนเสร็จมายลงกาหนุมานก็ประดาดำลงไปเพราะรู้สึกเอ๊ะถนนกูถมไปหายถมไปหายต้องมีอะไรเกิดขึ้นหนุมานประดาดำลงไปไล่บริวารปลาไปจนมาพบนางสุพรรณมัจฉาหลังจากไต่สามก็เรียบร้อยจับก็เรียบร้อยหนุมานก็เลยจดทะเบียนเป็นลูกเขยทศกัณฐ์ในวันนั้นเลยนะครับเชิญครับนี่คือความสัมพันธ์ในเรื่องรามเกียรติ์ศัตรูกันก็จริงแต่แล้วนี่เขาคือเครือญาติกันทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นในวันนี้เราจะได้ให้ท่านชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดท้าวมหาชมพูผู้ทรนงซึ่งพ่อได้แต่งเอาไว้เป็นจำนวนเวลาหลายสิบปีได้รื้อฟื้นได้นำมาแสดงให้ท่านได้ชมได้สะท้อนให้ถึงในสภาวะปัจจุบันว่าในเรื่องรามเกียรตินั้นมีอะไรสอดแทรกให้ท่านได้ใช้เป็นชีวิตประจำวันของท่านได้ครับต่อจากนี้ก็ท่านชมการแสดงโขนหลังจากการสาธิตสิ่งควรรู้ก่อนดูโขนแล้วหวังว่าท่านคงดูโขนได้เข้าใจและไปอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจต่อจากนี้ไปอีกขอขอบพระคุณครับลืมแนะนำครูผมอีกคนหนึ่งนี่คือครูแจ้งคล้ายสีทองนะครับศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นเพื่อนรักกับพ่อมากนะครับวันนี้เชิญท่านมาให้ร่วมร้องในวงของพวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพ่อทุกคนขอบคุณครับครูครับผมหมดหน้าที่ตรงนี้ครับขอบคุณครับเสด็จด่วนตามลักษมีสีดาวายุกูลธรรมาตบริบูรณ์เทพช่วยอนุกูลรังสรรค์พลพลามาประทานกรสุกรีบและหนุมานบุตรเทพเจ้าเมื่อครั้งเราผลาญพาลีสิ้นชีวันทั้งสองท่านเคยปราศัยไว้มั่นคงว่าจะจัดแจงแต่งจัตุรงพงพานอนจากขีดขินพระนครมาสมทบแต่เป็นช้านานมิได้ผ่านพบประสบผลจนน้องเราต
องจรดลไปเตือนตามชรอยท่านนั้นคงจะมีความกังวลอยู่แม้นขัดข้องอย่างไรบอกให้เรารู้อย่าได้เกรงใจข้าแต่พระตรีภูวนัยปิ่นสุรราชข้าพระบาทขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งขัดข้องจนต้องพิโรธเพราะล่าช้าใช่จะบ่ายเบี่ยงเลี่ยงสัจวาจานั้นหาไม่ได้อันไพ่พลนพานอนในขีดขินนั้นคัดฝีมือเอกมีอเนกอนันต์สุดจะสรรนับเกณฑ์เมื่อไรได้ข้างครับไม่ขัดข้องเพียงอย่างเดียวที่ยังต้องกังวลอยู่คือองค์เท้ามหาชมพูผู้ศักดาอันเป็นพระสหายร่วมสัตยากับพาลีเท้ามหาชมพูผู้นี้มีฤทธิ์นักเป็นจุลจักรครองเมืองชมพูและหมู่พาณเรศทั้งถือตัวถือฤทธิ์เดชแสนทรนงเว้นแต่องค์อีสวนและนารายณ์แล้วไม่ไหว้ใครแม้รู้ว่าพาลีบันไลคงจะเดือดร้อนพวกพานอนข้างข้าพระบาทพากันหวาดหวั่นขอพระพุทธพงศ์ผู้ทรงธรรมโปรดปราณีซึ่งท่านว่ามานี้แล้วสา
ใครคล้ามากระถังยังเมืองชมพูพอมองเห็นนายประตูมีอยู่สองตัวสามตัวอ้าวอยู่ข้างล่างอีกตัวอ๋อมาพอดีจึงมีวาทีว่า ว่าอะไรว่าอะไรว่าไงท่านเป็นนายประตูเมืองชมพูอย่างนั้นเหรอใช่ครับโอ้เราเป็นฝ่ายรักษาความปลอดภัยรอปภรุ่นนี้ยังรักษาใครได้เนี่ยปลอดภัยเนี่ยรุ่นนี้นะแกรักษาตัวเองให้รอดก่อนเอาเถอะหน้าเราต้องข่มต้องขู่ไว้ก่อนเดี๋ยวท่านมาขอโทษครับท่านเป็นใครมาจากไหนคงไม่ใช่ลิงเมืองนี้แล้ววันนี้จะไปไหนไปหาใครที่ไหนกันโอ้โหมันพูดไม่มีช่องไฟให้คนอื่นพูดเลยมันท่องอย่างหนังสือเลยปะโถ่เอ้ยดีแล้วล่ะภาษาไทยจะได้ชัดเจนเราอยากตัวเรานั้นชื่อว่าพระยาสุครีบวันนี้เร่งรีบมาจากเมืองขีดขินคือคนนั้นคือขุนกระบินชื่อกำแหงหานุมานคือเพราะเหตุเด็ดทยานมายังเมืองชมพูหยุดเอาล่ะไอ้ท่านสองตัวไม่เท่าไหร่ใช่ไอ้คนพากข้างในมันพูดมากใครคนภาควะนี่ไหนผมเองครับมาอีกแล้วนี่ถามจริงๆเฉพาะคุณทำไมครับคนภาคทั้งโรงมีคุณคนเดียวเหรอช่วยหลายคนโอ้เขาภาคอยู่ข้างในก็ต้องคอยกำกับคอยปล่อยตัวเปิดฉากสายแสงสีผมก็ต้องมีหน้าที่เวลาติดตลกผมก็ต้องออกมาช่วยอ๋อนึกว่าเอ็งจะไปไหนที่แท้ไปไม่รอดโถนี่ท่านชื่อพญาสุครีบเป็นอนุชาของพระยาพาลีซึ่งอยู่ยังเมืองขีดขินอ๋อท่านไม่ใช่ลิงเมืองนี้ใช่ไหมใช่วันนี้เราถือศาลของสมเด็จพระรามขอโทษศาลอาญาหรือศาลปกครองอะไรจะบ้าเหรอราชศาลพระราชศาลอ๋อราชศาลท่านรู้เปล่าเวลานี้บ้านเมืองเราเนี่ยกำลังเข้มงวดกวดขันเรื่องอะไรเมืองชมพูซิตี้นี่แกไปเปลี่ยนเมืองเขาเลยนะฮะเขาเมืองชมพูเฉยๆไม่ใช่เมืองที่นี่เองมานี่ดิเองพูดซะมั่งสิกำลังจะพูดแล้วครับนี่ฉันสงสัยอ่ะว่าไงไอ้อ้วนนี่มันมองหน้าฉันทำไมอ่ะมันออกมานี่มันมองแต่หน้าฉันนะดูสิหน้าใครหน้าฉันเนี่ยฉันพูดมันไม่ยอมพูดกับตัวนั้นมันจะมาพูดกับฉันอ่ะมันไม่เคยเห็นครูมืดมันบอกว่าไม่มืดธรรมดาด้วยมืดยังไงมืดหงอกอ๋อฮะชอบครับก็พูดชอบครูภาคสนุกครับเหรออย่างนี้ต้องไอ้เรียกแกงอกเลยอย่างนี้แหละครูมืดหัวสว่างนี่จะเล่นโขหรือมาเล่นหัวฉันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันพูดแทนตัวนู้นแกต้องไปพูดกับตัวนู้นท่านพญาสุครีบและข้างหลังเลยนะราชสารสมเด็จพระรามอ๋อจะทำราชสารนี่ท่านนายทวารบาลทั้งสามนี่ขอโทษพูดให้มันชัดๆอะไรนายทวารบาลติดเลยทวารบาลติดเลยเองอย่าไปนายทวารแล้วบาลไม่ดีไม่ดีเลยเราน้องพูดเป็นคำกลอนอ่ะนายทวารบาลทั้งสามถ้านายทวารบาลไม่ต้องกลอนไม่ต้องกลอนเลยเอ็งพูดติดๆนายทวารบาลเอ็งพูดยิ่งเสียวช่วยนำเราเนี่ยไปเฝ้าใครท่านท้าวมหาชมพูหน่อยเราจะถวายสารเดี๋ยวฮะนับได้ป่ะอะไรนัดไว้ว่าไม่รู้จักเลยนี่เวลานี้จะบอกให้นะท่านท้าวชมพูเนี่ยท่านกวดสั่งให้เรา3คนเนี่ยกวดขัน3ตัวเนี่ยกวดขันมากเวลานี้มีลิงแปลกปลอมมาเยอะเหรอลิงไม่ใช่เมืองของเรามีพวกอูรังอูตังบาบูนแชมเปญซีนี่เวลานี้จับได้ไป 4-5 ตัวแล้วใช่ฉะนั้นท่านเป็นลิงแปลกนี่เราต้องขอกวดก่อนเราเป็นพวกเดียวกันน่ะเผ่าพันธุ์เพศเดียวกันเมื่อ2วันก็มาตัวนึงใครนางมะลิมะลิไอ้ลิงอูรังอูตังอะนะมาขอเงินทำคลอดอีกแล้วไปท้องอีกแล้วเหรอท้องอีกแล้วอันหนอไม่หยุดเลยเหรอเฮ้ยท่านไม่โอ้ท่านมะลิที่พูดเนี่ยมะลิลิงแล้วมะลิฮิปโปวะลิงอาจจะตรวจยังไงก็เชิญขอโทษนะอย่าหาว่าข้าพเจ้าล่วงเกินเลยอ้าวเชิญสแกนลายมือหน่อยโอ้โหเมืองนี้ยิ่งกว่าเข้าอเมริกาเอามือมาเอามืออ่ะยืนเฉยเฉยยืนเฉยเฉยเป็นไงเป็นไงไอ้สแกนไว้ก่อนนะเพื่อนไอ้ตัวนู้นน่ะนิ่งเพือกนะใช่ต
แต่เล็บดำจังเดี๋ยวเด้ไอ้เก่งไอ้ตาคนนี้นี่ไอ้ตัวขาวนี่เด้ว่าไงนี่มึงเป็นลิงมีแหวนรุ่นใส่ด้วยนะฮะเอ๊ะลิงก็มีตระกูลเหมือนกันนี่หว่าอ๋อที่เองอ่ะยังใส่แหวนนามสกุลเมียเลยนี่ขอโทษผมไม่ทำอะไรให้คุณเดือดร้อนหรือเปล่าคุณไปว่าคนนู้นเขาคนนี้ทำไมอ่ะลิงก็ใส่แหวนรุ่นนั้นคุณใส่แหวนนามสกุลเมียต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยฉันดิเอางี้ตรวจให้เสร็จโอ้โหแต่คนนี้ยุ่งยากจังราชสารใช่ไหมเดี๋ยวอะไรอยู่เนี่ยอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยอาตัวอะไรเอาหัวหลุดกลัวจะเป็นพวกแสวงเครื่องมันไม่ใช่นะแกไม่ต้องกลัวฉันไม่มีคาร์บอมไม่มีอะไรหรอกเชื่อเถอะฉันสองเมืองเนี่ยท่านเท้ามหาชมพูกับพี่ชายฉันพญาพาลีเนี่ยเป็นพันธมิตรกันตอนนี้ฉันเอาข่าวสำคัญมาบอกก็อยู่ในศาลนี่จะต้องเข้าเฝ้าเท้ามหาชมพูเป็นการด่วนตกลงยังไงก็ต้องเข้าเฝ้าให้ได้ใช่เอาว่าไงเราอ้าวในเมื่อเขาถือราชสารมาเนี่ยถึงเจ้านายเราก็ต้องให้เขาเข้าเฝ้าสิเอางี้เดี๋ยวท่านตามน้องชายผมไปใครนะหัวเราะอะไรอีกแล้วไอ้นี่น้องชายเหรอนี่น้องนะถ้าพี่มันจะขนาดไหนน้องมันจะขนาดนี้พี่มันจะขนาดไหนเออหน้าเนี่ยไปเป็นเอานี่นี่ครับผมท่านสุครีบสุครีบหนุมานชื่ออะไรนะหนุมานกูได้ยินเป็นอนุบาลลิงบ้าเลยอนุบาลท่านสุครีกับท่านหนุมานแล้วท่านสามคนชื่ออะไรบ้างอ๋อนี่แหละเราไม่อยากจะพูดเลยให้รู้บอกเอาหน้าชื่อเหรอบอกเหรอในชมพูนี่รู้จักแล้วหมดชื่ออะไรเรามีนามว่าสเตฟานรุ่นนี้น่าจะเป็นแค่สเตชันเอางี้รู้จักคนเดียวพอแล้วรู้คนเดียวพอแล้วพอแล้วไปเดี๋ยวท่านตามตามไปเข้าไปใครชื่ออะไรลูกน้ำลูกน้ำนี่มึงเปลี่ยนชื่อเธอวะทำไมมึงเป็นลูกน้ำนี่กูไม่อยากจะนี่ขนาดมันลูกน้ำหลุดหมดอ่ะไปน้ำไปอ่ะมึงจะเปลี่ยนเป็นลูกช้างเลยมั้ยเนี่ยน้ำดีกว่าครับอ้าวน้ำอ่ะเชิญท่านไปกับที่ยังเก่าเชิญไปครับเชิญครับท่านเจ้าคุณขอรับครับน้ำกับผมมาเลยครับทรงทราบคดีใต้เบื้องพระบาทาบัดนี้พระสหายร่วมชีวาองค์พาลีทรงพระอนุชาพระยากระบีชื่อสุครีบกับหนุมานพระนัดดาเร่งรีบมาถวายสารแด่พระภูธร
จักกรีดจริงว่าเฮ้ยเว้ยไอ้จ๋อจันร
กวดหญิงไม่กริ่งเกรนข่มเหงกูไอ้สูรู้โจมาออกน้ำองค์นารายซึ่งกูนี้มุ่งหมายไฟเคารพจนทำให้กูสลบไม่รู้ตัวไอ้ลิงชั่วเจ้าทั้งสองพวกพ้องใครไอ้โทรลักษ์รู้จักพระนารายณ์ได้อย่างไรใครสอนมาข้าแต่ท่านเท้ามหาชมพูผู้ลือยศข้าชื่อหนุมานเป็นองค์รถพระพายเทวังราชพระมิ่งแม่สวาหะอนงนาถเป็นชนนีนี่สุครีบองค์รถพระสุงรีวงเทวาเป็นน้องชายร่วมมารดากับพาลีข้าทั้งสองนี้เป็นข้าองค์นางรายราชซึ่งปางนี้เสวยพระชาติเป็นมนุษย์ปีนมงกุฎก้องอุโคตกรุงอยุธยาทรงนามว่าพระรามราชสุริวงศ์เรืองฤทธิ์ทิงรงด้วยพระแสงสอนขจรขจายปางนี้พระนางรายทรงอวตารเพื่อบำราบปราบหมู่มารผ่านฤทธิ์สยาจึงทรงบัญชาใช้ให้สองข้ามาแจ้งสารขอเชิญท่านยกถวยหารไปสมทบช่วยพระหังริวงศ์ทรงลบอังรินร้ายเพื่อชาวโลกสิ้นทั้งหลายจะได้ชื่นชมชิชะโง่หรือไอ้ลิงลมโง่งมงายเฮ้ยอันเทวราชองค์นารายณ์โกน่ารู้จักพระหริรักษ์ทรงสง่าราศีมีถึงสี่กรถือตรีจักรสังพัทธาธรเป็นอาวุธเสด็จไหนก็ทรงครุฑระเหตุพอบรรพมศิลถิ่นจำเพาะนาคบัลลังก์ไม่ระหกระเหินเดินดินดังเจ้าเอ่ยอ้างเฮ้ยไอ้ลิงป่าอย่ามาสร้างสถานการณ์กูนักกำเนิดเกิดมานานจนหัวงอกไม่หลงเชื่อคำบรรยายเรื่องนารายณ์กระจอกดอกไอ้จ๋อช้าก่อนมหาชมพูผู้เป็นเหล่าโกจอมจุลจักรอย่าเอาแต่หานหึกทึกทักโทรนงอันปางนี้พระพุทธพงศ์ลงมาอุบัติเพราะจำนงทรงรับสัตว์อธิษฐานซึ่งประทานแก่นนทุกผู้อาธรรมผลสัตยาพานำมากำเนิดส่วนนนทุกนั้นมาเกิดเป็นทศกัณฐ์เพื่อประลองฤทธิ์กับพระทรงสุบรรณตามสัญญาแม้เหล่าท่านก็เกิดมาเพื่อพระบารมีควรที่ท่านจะยินดีไปอาสาช่วยบำราบปราปจาให้ผาสุกทุดไอ้ลิงป่าอย่ามาปลุกระดมดื่นเฮ้ยกูนี้มีจุดยืนอย่างมั่นคงกูเฮารบนบพระหริวงศ์ด้วยชีวิตไม่ต้องประกาศดัดจริตกระบิดกระบวนอย่ามาพาทีตีสำนวนชวนให้เชื่อทั้งนอนทั้งนั่ง
กูฟังจนเบื่อเหลือระอาองค์พระจักรอยู่เกษียณสมุทรสุดจะสุขสันต์ท่านจะอวตารมาโรมรันด้วยอันใดเมื่อพวกเจ้าหวังจะยิ่งใหญ่ในไตรภพก็จงไปประหารรานรุกรบกันลำพังอย่าเอาองค์พระทรงสังขึ้นมาบังเหตุกูไม่น่าด้านผ่านทุเรศร่วมจันไรไปใส่หัวมึงไปไอ้กาลีว่าพลางพางชวนมาเฮสีแก้วดอนทั้งพระหนพ่นผ้านอนสเสด็จจากท้องพระโรงรจนาชมพูถึงมากมู่ก็จะสู้ใครได้หน้าที่จะอับปราชัยด้วยอุบายภายในไม่เชี่ยวชาญอันพระนครทั้งหลายก็เหมือนกับกายสังขารองค์กษัตริย์คือจิตวิญญาณเป็นประธานแก่ร่างอินทรีย์เมืองมือซ้ายขวาคือสามนบาทาคือพลทั้งสี่อาการพร้อมสามสิบช่องมีดังนี้จึงเรียกว่ารูปกายฝ่ายฟูงานาประชาราชคือศาสตราวุธทั้งหลายถึงผู้นั้นประเสริฐเลิศชายแม้จิตจะกายก็บลัยอาวุธไม่มีผู้ถือควรหรือจะวิ่งเข้ารบได้อันเท้ามหาชมพูมหาชมพูผู้ฤทธิ์ใครจะสะกดเอาไปด้วยตนตราThank you.
พัดลูกประการหานกระเป็นใหญ่ในหมู่โยธาปกปักรักษาให้สุดแสนอัปยศอดสู้น้อยเรือลิงขาวบ่าวศัตรูดูถูกแก่กูผู้ศักดาดีละจะได้เห็นฤทธyou
กจากบัลลังก์อาจเห็นพระจักรราชเรื่องสี่หัดทรงสังคาถาตรีจากแก้วมณีทรงโฉมเสาภาคอรชรว่านอนเพ่นพิษไม่วางขารู้แท้แน่นายพระไทยมายว่าองค์พระนารายณ์เอ่ยนะท่านกลัวดังจะสิ้นจงเอาเทพศาสตร์ชุบธารานำมาพรมให้เท้ามหาชมพูจะได้พ้นภัยไม่บรรไลลานOh, oh, 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 oh,
จากกรีฑจงได้ทรงยศนี่อะไรมาน้อมประนตแก่มนุษย์ดูผิดลิงมิ่งมกุฎเมืองชมพูช้าก่อนนิลพัทเจ้าอย่าสู่รู้ทำเหลวไหลจะพากันบลายวายชีวาพระองค์นี้คือพระจักรารามาวตารจงเข้าสิโรราบกราบกรานเถิดนะลูกรักลูกพระการแจงพระจักคัมบิดาให้ตกใจเพียงว่าจะมวยมอนคอยกราบกมประนมก้อนน้อมเข้ารบพ่อแลพบไอ้ลิงข้าวยังราวจิตคิดจะใครประลองฤทธิ์แล่นเข้ารบเตนาทีนางต้องยังสงบศพวันทาด้วยเกรงเดชองค์พระจักรราร่ามาวตารสุรีเออ
ทักพระราชองค์การขอน้อมรับใส่ศิรเกล้าข้าพระพุทธเจ้าแก่ชราหาบุญมิได้มิอาจโดยเสด็จไปชิงชัยปราบภัยรีจะขออยู่บำรุงสองกรุงศรีต่างพระเนตรพระกันขอกราบทูลลาพระทรงสุบรรณกลับเมืองชมพูจะเร่งเกณฑ์พลกรายให้มาสู่พระบารมีทูลพลางคุณกระบี่ถวายชุลีลาคลานคล้อยถอยออกมาจนพ้นมาพระที่นั่งมุ่งกลับลังยังชุมพูพระนคร